เชกเช่นไอ้โพดเป็นชายขายหมูที่ตลาดเมื่อเขาได้เห็นครูพักเป็นครั้งแรกก็เกิดชอบเธอเป็นอย่างมากนับวันไอ้โพดก็จีบครูพักอย่างไม่เกรงกลัวครูสุเทพกลางดึกคืนนั้นครูสุเทพเส้นไหว้ของเก่าค้อมอย่างปกติแต่เขาได้ขอให้ของโบราณชิ้นนั้นได้ช่วยว่ามีคนมาชอบเมียข้าอีกแล้วสุเทพครูหนุ่มเพิ่งบรรจุใหม่ได้ไม่นานในสมัยนั้นคนที่ต้องการเป็นครูไม่สามารถเลือกโรงเรียนในถิ่นฐานที่เจริญแล้วได้สุเทพจึงเป็นอีกคนที่ต้องตกไปอยู่โรงเรียนแถบชนบททุรกันดารการเดินทางไม่สะดวกมากนักแต่โชคดีที่เพิ่งมีเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าและน้ำประปาเข้ามาแล้วบ้างสุเทพสะพายกระเป๋าเป้และถือข้าวของจำนวนหนึ่งที่จำเป็นขึ้นรถบัสคันเก่าจากบ้านเกิดเพื่อไปสอนโรงเรียนที่ชายแดนเขมรรถบัสที่ขับอย่างช้าๆและมีเสียงดังเอียดอาดตามสภาพที่ทรุดโทรมทำให้คนบนรถดูละเหี่ยใจยิ่งนักเมื่อถึงทางเข้าหมู่บ้านสุเทพเดินเข้าไปที่บ้านพักของตาลองผู้ซึ่งอุปการะที่พักอาศัยให้ครูหนุ่มอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักเอามาถึงแล้วลือครูเทพเดินทางมาเหนื่อยๆนั่งพักกินน้ำกินท่าก่อนเถอะสุเทพกราบสวัสดีและขอบคุณตาลองด้วยความเคารพพักที่นี่ได้ตามสบายเลยนะข้าอยู่บ้านคนเดียวมีครูมาอยู่ด้วยจะได้ไม่เหงาเสียทีแล้วครูคนอื่นเขาพักที่ไหนกันหรือครับเขาก็พักในละแวกนี้กันหมดนั่นแหละแต่ครูมีไม่กี่คนเพราะโรงเรียนของหมู่บ้านเรามันเล็กนักเรียนมีไม่ถึง50คนเองสุเทพยิ้มพยักหน้าแล้วมองดูรอบๆบ้านของตาลองอย่างใจวิวตกเย็นคืนนั้นครูหนุ่มนอนหลับเป็นตายด้วยความอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าบรรยากาศเสียงลมพัดช่วยเย็นสบายกระทบมุ้งปลิวสวัยไปมาเสียงเลไลกรีดร้องขับกล่อมเขาให้หลับฝันดีลุงสังครูสุเทพตื่นขึ้นมาพร้อมกับความตื่นเต้นที่จะได้ไปสอนที่โรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งแรกโดยมีตาลองไปส่งและฝากฝังกับครูใหญ่ให้ช่วยดูแลครูทุกคนต่างเป็นกันเองกับครูใหม่คนนี้เวลาผ่านไปครูสุเทพปรับตัวได้ดีกับที่นี่จนอยู่มาวันหนึ่งเขาได้พบกับครูคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาบรรจุหลังเขาได้ไม่นานครูสาวคนนี้ชื่อว่าพักเป็นคนหน้าตาดีผิวขาวผ่องทำให้ทั้งคู่เกิดชอบพอคบหากันจนได้ไปอยู่บ้านตลองและแต่งงานกันในที่สูงครูสุเทพและครูพักอยู่กินฉันสามีภรรยามานานพอสมควรแต่ทั้งคู่เริ่มมีเรื่องบาดหมางกันเนื่องจากมีหนุ่มๆในหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งครูใหญ่เข้ามาจีบครูพักครูพักเองเจ้าชู้มีใช่น้อยจึงทำให้ครูสุเทพเกิดความหึงหวงมาโดยตลอดนับวันเรื่องราวเริ่มบานปลายเมื่อครูสุเทพเห็นครูพักไปนั่งกินข้าวกับครูใหญ่กันสองต่อสองอยู่ที่ห้องพักครูครูสุเทพกลับบ้านซดเหล้า40ดีกรีด้วยความโศกเศร้าเมื่อตาลองเห็นท่าไม่ดีจึงเข้ามานั่งข้างๆถามไถว่าเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือครูข้าพอจะช่วยอะไรครูได้บ้างไหมผมไม่รู้ว่าจะอดทนเรื่องเมียได้นานแค่ไหนนับวันก็ยิ่งมีหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่เข้าหายิ่งไม่มีลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจแล้วจะเอาอะไรไปยืดเหนี่ยวได้หรือลุงข้ารู้จักคนคนหนึ่งที่คิดว่าจะช่วยครูได้ตามข้ามาสิจากนั้นตะลองได้พาครูสุเทพไปหาหมอเจือนที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านเอ็งมาหาข้าถึงทีอยากได้ของดีกันน่ะสิแล้วไอ้หนุ่มนี่มันเป็นใครกันวะครูสุเทพที่มาอยู่บ้านข้ายังไม่ถึงปีเองคงยังไม่เคยเห็นพอดีครูเขามีเรื่องร้อนใจให้เองช่วยหน่อยนะ
มีเรื่องอะไรก็ว่ามาครูสุเทพเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับครูพักให้หมอเจือนฟังสักพักหมอเจือนเพ่งจ้องตาขวาของสุเทพข้าว่าแล้วเอ็งมีไฟที่ตาข้างขวาแบบนี้มันอาภัพลักษณ์มีคู่ก็จะไปกันไม่รอดเอาอย่างนี้ข้ามีของโบราณเก่าแก่ให้เอ็งบูชามันเป็นของขอมบูชาให้ดีจะมีแต่โชคชัยคนหลักจะไม่หนีหายตายจากเอาไปลองดูสิข้าต้องรักษายังไงล่ะพ่อหมอเอ็งเอาไปบูชาที่หิ้งพระแทนที่พระพุทธรูปเก่าของเอ็งจากนั้นหาของเส้นไหว้ทุกวันพระเป็นของคาวของหวานและเหล้าหนึ่งจอสุเทพตกลงบูชาของเก่าขอมไปโดยไม่ลังเลเมื่อเวลาผ่านไปขู่พักจากที่เคยเฉยเมยก็กลับมาดูแลปรนิบัติสามีเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือชายคนใดในหมู่บ้านที่มายุ่งกับครูพักกลับมีอันเป็นไปเช่นไอ้โพสเป็นชายขายหมูที่ตลาดเมื่อเขาได้เห็นครูพักเป็นครั้งแรกก็เกิดชอบเธอเป็นอย่างมากนับวันไอ้โพสก็จีบครูพักอย่างไม่เกรงกลัวครูสุเทพกลางดึกคืนนั้นครูสุเทพเส้นไหว้ของเก่าขอมอย่างปกติแต่เขาได้ขอให้ของโบราณชิ้นนั้นได้ช่วยว่ามีคนมาชอบเมียข้าอีกแล้วข้าไม่อยากปล่อยมันเอาไว้ช่วยจัดการให้ข้าทีกลางดึกคืนนั้นไอ้โพดนั่งซดเหล้านึกถึงแต่ใบหน้าอันสาสวยของครูพักแต่แล้วมีบางสิ่งกระชากหัวมันอย่างแรงจากด้านหลังไอ้โพดล้มหงายหลังตึงลงไปตาของไอ้โพดต้องค้างเติงพอมองขึ้นไปแล้วมันเจอกับวิญญาณผีอันน่าสยดสยองตามันเหลือกค้างมีน้ำหนองไหลเยิ้มผิวของมันสักยันภาษาขอมเต็มไปหมดตั้งแต่หัวจรดเท้าผีขอมหายใจคลืดคลาดพร้อมทำเสียงขู่ไอ้โพดจากนั้นมันดึงตัวของเขาขึ้นมาแล้วโยนไปกระแทกกับคนต้นไม้ข้างบ้านไม่ทันที่ไอ้โพดจะร้องขอชีวิตผีตนนี้นำตัวของมันไปผูกไว้กับเชือกจนขาห้อยตองแตงลงมาไอ้พดขาดอากาศหายใจตายลุงเช้าเสียงโห่ร้องของชาวบ้านชวนกันไปมุงดูศพของไอ้พดตาลองและครูสุเทพรู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของวัตถุโบราณชิ้นนั้นเป็นแน่แต่เรื่องเราก็ยังไม่วายจะจบสิ้นเพราะครูใหญ่ที่โรงเรียนยังตามราวีตามตื้อครูพักอยู่ไม่เลิกครูใหญ่คนนี้ไม่สนว่าครูพักจะมีสามีเป็นครูสุเทพอยู่แล้วก็ตามครูสุเทพตกอยู่ในห่วงของรักสามเศร้าซึ่งเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรครูใหญ่ได้เพราะกลัวมีปัญหาเรื่องงานของตนและครูพักแต่ความตลปัดก็เกิดขึ้นเมื่อครูสุเทพเห็นครูใหญ่และครูพักนัวเนียกันอยู่ที่ห้องพักครูเขาทนไม่ไหวรีบกลับบ้านมาบอกกล่าวของโบราณของจงไปจัดการครูใหญ่ให้ข้าถ้าทำสำเร็จเจ้าอยากจะได้อะไรข้าก็จะหามาให้เจ้าจงได้ไม่กี่วันครูสุเทพลาโรงเรียนบอกว่าจะกลับบ้านแต่แท้จริงแล้วเพื่อจะผิดเมียและครูใหญ่ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายครูใหญ่และครูพักได้นัดแนะกันในกลางดึกที่กระท่อมปลายนาของชาวบ้านโดยครูสุเทพได้สะกดรอยตามทั้งคู่ไปไม่ห่างครูสุเทพต้องทนดูภาพแห่งความอัปยศที่เมียของเขาและชายชูปฏิบัติกามการแต่ทว่าความสยองก็เริ่มเกิดขึ้นเช่นกันกระท่อมปลายนาเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงจนหลังคาหญ้าพายถล่มลงมาใส่สองคนนั้นทั้งคู่ตะเกียกตะกายคลานออกมาจากแคร่ไม้และต้องเจอผีขอมลานเน่าเหม็นฟันแหลมคมคล้ายปีศาจแยกเขี้ยวใส่ต้องคู่ด้วยความหิวโหยมันดึงตัวครูใหญ่ออกมาแล้วการเข้าที่ใบหน้าต่อด้วยแขนและหน้าอกของเขาฉีกกระดูกออกทีละท่อนครูพากเห็นเช่นนั้น
วิ่งหนีตายกลับบ้านไม่สนชายชูเมื่อถึงบ้านครูสุเทพก็ไม่อยู่เสียแล้วตัวของเธอขวัญหนีดีฟอนั่งกอดเข่าเหงื่อท่วมไม่นานนักตะลองผู้เฝ้าดูเหตุการณ์ได้เข้ามาหาเธอด้วยระยะประชิดเป็นอะไรหรือครูพักเองดูท่าไม่ดีเลยนะมาเธอข้าปลอบใจเองดีกว่าตะลองใช้จังหวะที่ครูพักสติลูดึงตัวเธอเข้ามากอดแล้วใช้มือลูบคลำช่วยโอกาสไปทั่วเรือนล่าตะลองอดใจไม่ไหวตั้งแต่แรกพบแต่ยังเห็นแก่ครูสุเทพจึงข่มใจเอาไว้แต่ตอนนี้เขาก็ไม่สามารถทนจิตใจไว้ได้อีกตะลองกอดครูแล้วขืนใจเธอในยามที่ร่างกายเธอไม่สามารถสู้ได้ตะลองต้องการให้ครูพักกับครูสุเทพเลิกกันให้ได้แกจึงเป่าหูครูพักว่าครูสุเทพบูชาของเก่าค้อมไว้บนหิ้งพระถ้าอย่างนั้นฉันจะทำยังไงดีต้องจัดการกับของสิ่งนั้นให้มันสิ้นมนต์ขลังซะครูพักแค้นใจทั้งกับตะลองใช้แกงง้ำเหงื่อและครูสุเทพผัวตัวร้ายจึงออกอุบายซักถามของเก่านี้ได้มาจากไหนกันถ้าตะลองบอกฉันฉันจะให้ตาเป็นผัวตลอดชีวิตก็ข้าพาครูสุเทพไปบูชาจากหมอเจือนที่ท้ายหมู่บ้านน่ะสิตะลองหลงเชื่อตกหลุมพรางครูพักโดยไม่คิดว่าเธอจะมีเล่ห์เหลี่ยมใดๆครูพักใช้จังหวะนี้ไปพบหมอเจือนทันทีท่านคือพ่อหมอเจือนใช่ไหมฉันอยากให้ท่านจัดการกับครูสุเทพกับตะลองซะฉันมีเงินก้อนใหญ่มอบให้ท่านถ้าข้าเดาเองไม่ผิดเองคือเมียครูหนุ่มนั่นล่ะสิเอาล่ะข้าพอจะมีวิธีอยู่บ้างแต่เองต้องทำตามข้าบอกอย่างเคร่งครัดเองจงนุ่งผ้าถุงแล้วนั่งคล่อมของเก่าหอมนานแล้วชีใส่มันซาส่วนวิญญาณที่สถิตในนั้นข้าจะเรียกมันคืนมาควบคุมมันเองครูพักกลับบ้านไปทำตามที่หมอเจือนบอกโดยครูสุเทพและตะลองไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหมอเจือนตั้งโต๊ะพิธีเรียกวิญญาณของมาพบเองจงไปฆ่าสองคนนันซาแล้วเอาศพของมันมาให้ข้าที่นี่ผีขอมทำตามคำสั่งบุกเข้าไปที่บ้านของตะลองโดยทั้งสามคนนั้นนอนหลับอยู่ครูสุเทพถูกลากตัวออกไปกองรวมกันกับตะลองที่ระเบียงไม้ผีขอมนำเชือกผูกเอวทั้งคู่เข้าด้วยกันมันใช้มือจับหัวทั้งคู่ฟาดเข้าหากันหลายครั้งจนทั้งคู่หมดสติแล้วผีขอมใช้มือล้วงปากกระชากไส้กัดกินเครื่องในอย่างอำมหิตจากนั้นเอาศพทั้งสองไปให้หมอเจือนตามคำสั่งหมอเจือนนำศพมาสะกดวิญญาณแล้วใช้น้ำมันราดเผาไม่ให้เหลือซาเหลือแต่เพียงเศษผมที่นำมาใส่หม้อดินปิดยันแดงแล้วเอาไปลอยน้ำเพื่อสาบทรงวิญญาณไม่ให้เหี้ยนส่วนครูพักนับวันกลายเป็นคนไม่สมประกอบเนื่องจากหมอเจือนทำของใส่เธอจนตกเป็นเมียอยู่หลายครั้งเธอหาทางหนีไปจนต้องออกจากครูและได้ไปพบเจอกับชายมากหน้าหลายตาเสียสติสิ้นเนื้อประดาตัวชีวิตเล่ร่อนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องอาถรรพ์บูชาของเก่าผีขอมอาฆาตเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ